ก็สวัสดีครับบัวรดน้ำนะผมมีใครเคยเจอปัญหาตัวหัวเนี่ยนะครับผมตัวหัวรถเนี่ยมันแตกมันชำรุดมันเสียหายนะครับแล้วมันก็จะเหลือแค่ตัวบัวเปล่าๆนะครับนี่มันก็จะเหลือแค่บัวเปล่าๆนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวนี้แล้วเราจะใช้อย่างอื่นมาทดแทนเอาไว้รดน้ำได้ไหมนะผมสำหรับคลิปนี้ผมมีเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับเอามาฝากอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็คือนี่นะผมนี่นะครับเป็นช้อนสั้นนะผมนี่วิธีการทำนะผมวิธีการทำให้เราเอามาไว้อย่างนี้นะผมนี่นะครับนี่ให้เราเอามาไว้อย่างนี้นะครับนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับนี่อยู่ในลักษณะนี้นะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมใส่ไว้นะครับผมนี่ใส่ไว้ด้านนี้นะครับผมนี่แล้วก็หาหนังยางมาหนึ่งเส้นนะผมนี่แล้วก็ทำการนี่เลยรัดไว้นี่ตรงบริเวณนี้แหละสักสามรอบก็ได้กำลังดีนี่นะผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าว่าของเราไม่มีอันนี้นะผมเราก็ใช้ช้อนไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่โอ้โหดูน้ำนี่โอ้โหบานดีมากไปสมมติว่าเราจะใช้ในการลดผักนะผมนี่ก็ลดลงไปอย่างนี้เลยโอ้โหถือว่าชุ่มฉ่ำกันเลยนี่เยี่ยมไหมครับผม